ช่วงอร่อยง่ายได้ใจวันนี้เรามีเมนูชาไทยปั่นวิปปิ้งครีมมาฝากค่ะเทน้ำร้อนลงในภาชนะตามด้วยผงทำสังขยาชาไทยราโลโบคนผสมให้เข้ากันตักใส่แก้วเสิร์ฟ50กรัมใช้ช้อนปั่นเล็กน้อยเตรียมไว้ใส่น้ำแข็งลงในโถปั่นตามด้วยสังขยาชาไทยที่เตรียมไว้ปริมาณ60กรัมและวิปปิ้งครีมปั่นจนส่วนผสมเข้ากันเทชาไทยปั่นวิปปิ้งครีมใส่แก้วเสิร์ฟแต่งด้วยวิปปิ้งครีมตีฟูเพียงแค่นี้ก็พร้อมรับประทานแล้วค่ะกับเมนูชาไทยปั่นวิปปิ้งครีมมีจำหน่ายแล้ววันนี้ที่ LINE @lobo Shopee Lazada JD Central และ www.lobo.co.th